ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลฟอร์มจัดจ้านรถถังเพชรมรกตคว้าโบนัสอัดฉีดรวมกว่า3ล้านจากศึกวันรับโชค2ชั้น2นักกีฬาตัวแทนชาวไทยรถถังจิตเมืองนนท์และเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่โชว์ฟอร์มเด็ดคว้าโบนัสอัดฉีดรวมกันกว่า3ล้านบาทจากศึกวัน157เพชรมรกตเวียดจิมมี่ที่จบลงด้วยความดุเดือดเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการรับโชค2ชั้นสำหรับแชมป์โลกวันชาวไทยทั้ง2รายเพราะนอกจากจะคว้าชัยเหนือคู่แข่งมาได้แล้วยังได้รับเงินพิเศษตุงกระเป๋ากลับบ้านไปด้วยโดยทั้งคู่ทำผลงานได้ประทับใจนายชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO ของวันจึงรับไปเนาะๆคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.7 ล้านบาทโดยทั้งคู่ก็ออกมาเผยความรู้สึกถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นนักชกฟอร์มเดือดประจำแมตช์พร้อมแง้มแผนจัดการกับเงินรางวัลพิเศษที่ได้มาในครั้งนี้ด้านเพชรมรกตเผยว่าผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับเงินโบนัสมันสำคัญสำหรับผมมากเพราะผมจะได้เอาไปสร้างบ้านสำหรับครอบครัวให้เสร็จสักทีครับและส่วนหนึ่งก็จะให้พ่อและแม่ด้วยครับขณะที่รถถังเปิดใจว่าผมก็ต้องขอขอบคุณวันมากครับที่ทำให้ผมมีวันนี้และสามารถดูแลครอบครัวผมได้ผมก็จะเดินสายทำบุญครับถึงผมจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไรแต่ถ้ามีโอกาสผมก็ช่วยคนตลอดครับนับตั้งแต่มีการประกาศมอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาวันเพชรมรกตและรถถังถือเป็นนักกีฬาชาวไทยที่ได้เงินโบนัสต่อจากสินสมุทรกินมีที่คว้าเงินล้านไปเป็นคนแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากรถถังและเพชรมรกตแล้วยังมีราชันรุ่นสตอร์เวทคนใหม่ป้ายแดงโจเซฟลาซิลีและไทลูโทโรน้องใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในศึกนี้คว้าโบนัสไปได้เช่นกัน